เรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการส่งกำลังใจกันแล้วกันเนาะเพราะว่าได้อ่านข่าวผ่านตามาแล้วค่ะคุณแม่ของพี่เบนซ์พรชิตานะคะเราเห็นรูปแล้วเห็นรูปแผลเห็นรูปใดๆคือน่ากลัวมากเลยนะคะซึ่งพี่เบนซ์เองเนี่ยแกก็ได้แชร์อุทาหรณ์ในกรณีที่คุณแม่เกิดอุบัติเหตุค่ะรถเข็นในห้างลากลงทางเลื่อนเมื่อ2เดือนที่แล้วจนศีรษะและหน้ากระแทกจนได้รับบาดเจ็บค่ะและทางห้างแจ้งว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยค่ะล่าสุดพี่เบนซ์ควงครอบครัวออกงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจประเด็นร้อนเนี่ยให้ฟังเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะแผลที่เย็บแล้วก็ไอ้เขียวๆม่วงๆที่ขาเลยหายหมดแล้วแต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนขาแกเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคอ่ะตอนแรกเป็นคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทำอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดน่ะมันเขารู้สึกแย่เหมือนวันก่อนเหมือนกันยายปางเล่นน้ำอะไรนู่นในห้องน้ำเขาก็บ่นหลานแต่ตัวเองก็ก้มเช็ดไงตามแบบว่าตามสไตล์คุณยายนะเช็ดแล้วก็ร้องไห้เหมือนเขารู้สึกว่าสมัยก่อนฉันน่ะเช็ดได้สบายแต่ตอนนี้ระหว่างเช็ดทำไมฉันปวดทำไมฉันเช็ดไม่ไหวเลยกลายเป็นร้องไห้จนปางหยุดฉีดน้ำแล้วคุณยายเป็นไรอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหาจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะเบนซ์น่ะลง IG ไปใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนเช้าเนาะก็จะมีข่าวออกไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงสายๆแหละทางห้างก็โทรมาเค้าก็แบบขอโทษจริงๆนะแต่อันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นแค่อยากจะแบบกระตุ้นให้ทุกๆห้างดีกว่าเนาะที่มีรถเข็นน่ะดูแลอุปกรณ์ตัวเองให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงยุคนี้มันก็ยุคคนสูงอายุค่อนข้างเยอะนะคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุโอ้แม่อันนี้นะเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ใช่แล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงที่คนใช้ชีวิตประจำวันที่คุณแม่คุณพ่อผู้สูงวัยหลายท่านต้องไปเดินห้างเองใช่ในบางเรื่องเรามันจำเป็นแต่ที่นี่คือทางสลบของทางลงรถเข็นเนี่ยพี่ก็เคยเป็นแต่บังเอิญว่าในขณะนั้นอ่ะพี่เลยครึ่งทางมาแล้วแล้วพี่ก็ปล่อยรถไปเลยปล่อยรถไปเลยเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะมันไปแน่ๆแล้วแล้วพี่ก็มานั่งนึกในใจเลยว่าที่มันไม่ล็อกมันไม่ดูดอะหรือว่าของในรถพี่มันหนักถ้าของหนักแล้วทำให้การดูดการล็อกล้อคือแรงล็อกมันจะไม่มากพออะไรอย่างนี้ที่จะพยุงของแต่น้องฝ้ายได้ไปติดตามมาใช่คุณแม่ไม่ปล่อยรถเหมือนพี่คือคุณแม่ไม่ได้ปล่อยรถเพราะว่าคุณแม่บอกว่าด้านหน้าเนี่ยมีคนอยู่ค่ะมีคนใช้บริการอยู่คือถ้าปล่อยรถปุ๊บก็กลัวว่าจะไปทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าได้รับบาดเจ็บแกก็เลยพยายามยื้อรถเข็นเอาไว้แต่ทีเนี้ยด้วยความที่น้ำหนักรถมันก็เยอะอะค่ะก็เลยดึงแกไปด้วยเลยทั้งตัวแล้วก็ไปชนร้านค้าด้านล่างแล้วหน้าก็ฟาดนะคะแล้วก็คือเลือดออกไม่หยุดเพราะว่าคุณแม่ได้ทานยาตัวหนึ่งที่ทำให้เลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะอะค่ะแผลก็เลยเยอะแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าฟังดีๆเหมือนพี่เบนซ์กับพี่มิกแกไม่ได้ต้องการเรียกร้องเรื่องของเงินนะไม่แกแค่บอกว่าอยากจะให้ทางห้างที่มีพวกรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยช่วยเช็คอุปกรณ์ใดๆให้มันดูสมบูรณ์ให้มันยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริงเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเออใช่ก็ต้องขอบคุณพี่มิกแล้วก็พี่เบนซ์ได้ออกมานำเสนอข่าวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เข้าใจมากๆเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนอุบัติเหตุแต่เราก็ถอดอุบัติเหตุนี้เป็นบทเรียนเราได้จริงๆแม่แล้วก็หลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อป้องกันค่ะคุณแม่หายไวๆนะคะหายไวๆค่ะคุณแม่